ท่านลองดูท่านชำนินะครับขอประทานโทษนะฮะเอ่ยนามท่านหน้า72นะครับเดี๋ยวยุคคนเดียวให้ก็ชี้แจงก่อนนะหน้า72เนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นสภาบุพการีคู่สมรสเนี่ยนะครับท่านก็เห็นด้วยนะฮะส่วนจะมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่ท่านอภิปรายไปแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากจะบอกว่าหลายท่านครับถ้าไปดูหน้า72ผมไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะครับหน้า74หน้า75หน้า84หน้า90หน้า115บุคคลต่างๆที่ไม่อยากจะเอ่ยนามท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องพาดพิงนี่นะฮะเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนประชุมในห้องกรรมาธิการก็เห็นด้วยกันนะครับท่านประธานครับกรณีที่มีการกล่าวหากันในเรื่องของสว.บางท่านว่าอยากเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยเราเป็นนักการเมืองด้วยกันครับท่านประธานครับความเป็นจริงเหมือนผู้แทนราษฎรนะครับอยากเป็นแล้วอยากเป็นอีกแต่ว่าไปเลือกตั้งไม่ใช่ได้กลับมาเสมอไปครับโดยเฉลี่ยของการเลือกตั้งนั้นสมาชิกเก่าจะสอบตกประมาณ 30% เสมอครับดังนั้นการเป็นแล้วเป็นอีกนั้นมันไม่แน่เสมอไปที่จะได้คนฮะเดี๋ยวให้เขากรรมการได้ชี้แจงครับฮะเอาทวงเอาเชิญฮะท่านทุกคนโอเคงั้นท่านทำนี้ด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเองท่านสุนัยนั่งเถอะผมขออนุญาตอย่างนี้เพราะว่าถ้าท่านสุนัยลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ชี้แจงอย่างนี้เป็นข้อโต้แย้งและผมจำเป็นแล้วที่จะพูดต่อทันทีเอ็ดไม่ต้องพูดต่อทันทีคืออย่างนี้ท่านประธานนะการแก้ไขมาตรานี้มันมีการแก้ไขวงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8เพราะมันมีการแก้ไขวงเล็บ9ข้อเสนอให้แก้ไขวงเล็บ9คือว่าที่เสนอร่างเข้ามาหัวใจก็คือเป็นแล้วเป็นอีกเมื่อสว.เป็นแล้วเป็นอีกอย่างอื่นที่เคยห้ามไว้ก็ต้องยกให้กับเขาผมถึงบอกเพื่อนสมาชิกไงครับว่าวันนี้มันไม่ใช่เริ่มต้นที่ผู้เป็นบุพการีคู่สมรสแต่มันเริ่มจากสว.เป็นแล้วเป็นอีกในชุดความคิดเดียวที่เขาห้ามสว.เป็นแล้วเป็นอีกเขาห้ามบุพการีคู่สมรสบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งเขาห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาห้ามกรรมการบริหารพรรคการเมืองเขาห้ามสมาชิกพรรคการเมืองเขาห้ามรัฐมนตรีเขาห้ามผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเขาห้ามสภาท้องถิ่นเขาห้ามมาเป็นชุดเพราะเขาไม่ได้ห้ามสว.เป็นแล้วเป็นอีกคนเดียวเขาไปห้ามคนอื่นอีก4พวกถ้าแก้ให้สว.เป็นแล้วเป็นอีกไอ้ที่ห้ามอื่นโดยระบบทางการเมืองมันต้องแก้ให้เขามันไม่ใช่เรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ข้อโต้แย้งไงแบบที่การบริการชี้แจงอย่างนี้ไอ้ที่สามารถลุกท่านประธานสามารถลุกขึ้นชี้แจงต่อสุเทพผมฟังได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอท่านสุนัยลุกขึ้นชี้แจงอย่างนี้ก็ต้องโต้แย้งกันให้ฟังท่านประธานครับสิ่งที่ผมเรียกร้องขณะนี้ก็คือต้องไม่แก้ให้ใครเลยมันจึงจะเข้าระบบชุดความคิดอันนี้แต่ถ้าต้องแก้ถ้าสว.เป็นแล้วเป็นอีกแล้วต้องแก้ให้กับคนอื่นด้วยก็ถ้าแก้สว.แล้วมันต้องแก้ให้คนอื่นหรือถ้าไม่อยากจะแก้มันต้องกลับไปหรือถ้าไม่เอาตามนี้มันก็ต้องออกแบบสว.ชุดใหม่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามระบบไม่ใช่สิ่งที่ท่านสุนัยชี้แจงท่านประธานถ้าเป็นอย่างนี้ผมจำเป็นลุกขึ้นต้องโต้เพราะว่าท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เอาสิท่านสุนัยท่านชี้แจงในประเด็นหลักการท่านอย่าไปนะครับครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเชื่อฟังท่านประธานครับเดี๋ยวจะไม่วินิจฉัยด้วยตัวผมเองครับเดี๋ยวท่านบุญยอดนะท่านบุญยอดจะประท้วงนะครับขออนุญาตท่านประธานครับบุญยอดสุขถิ่นไทยสมาชิกรัฐสภาผมลุกขึ้นเพื่อใช้สิทธิถูกพาดพิงนะครับท่านกล่าวถึงมาตรในการแก้ไขการยื่นขอการสงวนความเห็นนะครับขอการแปรยติไว้ในหน้า90หน้า90มีชื่อผมเพียงชื่อเดียวเพราะฉะนั้นผมต้องยืนยันว่าเป็นผมแน่ๆนะครับและการตัดของผมเนี่ยไม่ได้ตัดตามหรือว่าเห็นด้วยกับที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้ตัดไว้เมื่อสักครู่ท่านพูดทำนองนี้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะได้ลุกขึ้นอภิปรายผมไม่ได้ใช้ไม่อยากจะใช้สิทธิถูกพาดพิงตอนนี้แต่ผมขอเรียนต่อท่านว่าผมจะลุกขึ้นอภิปรายและชี้แจงกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผมตัดไปนั้นไม่ตรงกับท่านผมมีจุดยืนของผมเองอย่างไรผมจะอภิปรายตรงนั้นครับขอบคุณครับคิวท่านก่อนนะท่านคิวก่อนท่านทุกคนโทษอะไรครับท่านทุกคนนะเชิญนะขอบคุณที่เปิดดูนะครับครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายุคนชนวัฒน์ปัญญา
จันทบุรีประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมอย่างนี้นะครับผมให้ความคิดเห็นท่านประธานว่าคณะกรรมาธิการท่านสุนัยนะครับขอโทษที่เอ่ยนามท่านอยากจะให้ท่านฟังก่อนนะครับให้ท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายก่อนนะครับแปรยติก่อนอยู่ในทํานองเดียวกันถ้าท่านสุนัยตอบบางครั้งโต้แย้งด้วยผมกลัวว่าจะไม่จบสิ้นในเวลากรอบในวันนี้ผมห่วงใยตรงนี้เองเลยผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายอยากจะให้ท่านสุนัยหรือคณะกรรมการพิจารณาเสียงข้างมากนั่งฟังใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วก็เหมือนพี่สุนัยเหมือนพี่ชายผมท่านไม่ต้องนั่นเดี๋ยวท่านได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วใจเย็นๆนะครับผมเชียร์ท่านอยู่ตลอดนะครับก็ขอให้ท่านนั่งลงก่อนนะครับขออภัยครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณรัฐยุคนนะขอบคุณครับเขาทำหน้าที่ก่อนเขาทำหน้าที่ในสภาก่อนก็แล้วกันนะก่อนเป็นรัฐมนตรีนะฮะดีใจครับท่านครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าสว.เลือกตั้งไม่ให้เข้ามาเป็นอีกผมถามนี่เถอะครับแล้วทำไมสว.แต่งตั้งเนี่ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ถูกมีการเลือกตั้งได้สองครั้งท่านประธานครับเรื่องสภาผัวเมียนี้เอาเพราะท่านประสงค์ประท้วงนะเชิญท่านประสงค์ประท้วงในเรื่องอะไรครับครับผมประท้วงท่านที่กำลังอภิปรายอยู่เมื่อกี้ตะครอบครับก็43ครับคือท่านไม่พูดความจริงครับขณะนี้สว.แต่งตั้งไม่มีครับท่านประธานผมขอยืนยันและคำว่าสว.แต่งตั้งนี้เป็นคำพูดซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดมาตลอดเวลาว่ามีอยู่ในขณะนี้ไม่มีครับท่านประธานครับหวังว่าผู้อภิปรายจะได้แก้ไขคำพูดให้ถูกต้องนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมวิจัยนะครับท่านประสงค์ฮะอาจจะใช้คำพูดคือสว.เอาท่านพูดให้ตรงเลยนะครับท่านประสงค์จะได้สบายใจฮะไม่ใช่แต่งตั้งถ้ามันสะกิดใจก็ขอเป็นสรรหาก็ได้สรรหานะครับประท้วงอะไรครับท่านท้วงผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะฮะให้ประท้วงพาดพิงท่านหมอคุณวัชเชย์กันเดี๋ยวนะท่านนะเชิญมาเจนนะท่านประธานท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตสมาศิลาธารานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านขออภัยที่เอ่ยนามท่านสุนัยนะครับที่บอกว่าสว.สรรหาทำไมถึงเป็นแล้วเป็นอีกสว.แต่งตั้งทำไมเป็นแล้วเป็นอีกผมประท้วงในประเด็นที่ว่าเป็นแล้วเป็นอีกคือท่านไม่เข้าใจนะครับในโครงสร้างของสว.สรรหาท่านไม่เข้าใจแนวคิดของสภาร่างรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญปี50ว่าสว.สรรหานะครับที่เขาเนี่ยสามารถเป็นช่วงแรก3ปีแล้วเป็นในช่วงที่2ใน6ปีมีชุดเดียวครับเพราะว่าเขาต้องการเหลื่อม3ปีต่อ3ปีคือมีสว.สรรหา6ปีจริงๆสว.สรรหามีอายุ6ปีแต่ว่าชุดแรกจะมีอายุแค่3ปีแล้วก็เหลื่อมเพื่อจะได้มีการเป็นพี่เลี้ยงในระหว่างที่แต่ละสว.เลือกตั้งชุด1หมดอายุไปสว.สรรหาก็จะทำหน้าที่พี่เลี้ยงพอกลับมาอีกทีก็สว.เลือกตั้งก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของสว.สรรหาเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสว.สรรหาและสว.เลือกตั้งมีอายุ6ปีเท่ากันยกเว้นในชุดแรกเพราะว่าต้องการเหลื่อมเวลากันเพื่อต้องการการเป็นพี่เลี้ยงให้กับกันและกันอันนี้คือเจตนารมณ์ที่เกิดรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วก็ที่มาของสว.สรรหาแบบนี้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าท่านสุนัยเข้าใจแล้วแต่ทำเป็นไม่เข้าใจครับขอบคุณครับผมคงไม่ต้องวิจัยนะฮะนะครับท่านสุนัยพยายามนะครับเชิญต่อขอบพระคุณครับก็ผมเองไม่เคยถูกสรรหาหรือไม่เข้าใจจริงๆครับเรื่องพวกนี้ผมมาจากการเลือกตั้งเรื่อยๆท่านประธานครับส่วนกรณีเรื่องผัวเมียนี่ก็เหมือนกันผมคิดว่าเรากำลังใช้คำพูดเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็บางทีเรา
กำลังละเลยต่อหลักการเลือกสิทธิมนุษยชนด้วยครับกรณีพ่อเป็นนักการเมืองก็อยากให้ลูกเป็นสามีเป็นก็อยากให้ภรรยาเป็นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเห็นเหมือนกันนะครับและวันนี้ความเป็นจริงในบ้านเราเนี่ยครับเรามีข่าวดูหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้ว่าสามีเหลืองภรรยาแดงก็มีดังนั้นเรื่องความคิดทางการเมืองนี่เป็นเรื่องความคิดเสรีที่เราถกเถียงกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะครับท่านดูนะครับกรณีมาตรา115วงเล็บ5เนี่ยถ้าเราบอกว่าห้ามสามีภรรยาเป็นสมาชิกสว.เนี่ยกรณีที่เกิดมีการเลือกตั้งสส.ก็คนหนึ่งเป็นผู้ชายสว.มีการเลือกตั้งเป็นผู้หญิงต่างคนต่างเป็นโสดและต่อมาในอนาคตเกิดชอบกันขึ้นมาเนี่ยแต่งงานกันนี่ไม่ได้นะครับแต่งงานกันก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับอย่างนี้มันเป็นการขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งนะครับและในโลกนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันอย่างนี้ครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการที่เป็นผัวเมียกันก่อนหรือหลังไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเห็นเหมือนกันหรอกครับบางคนสว.เนี่ยที่ไม่สังกัดพรรคอ้างตัวว่าสุจริตอ้างตัวว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไปแอบกระทำการรับนโยบายกันกับใครบางคนก็มีอย่างนี้ก็เรียกสว.ผัวเมียไม่ได้คงต้องเรียกสว.กิ๊กสิครับท่านประธานครับดังนั้นในเรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราถือฐานของประชาชนเป็นที่ตั้งเราได้พิจารณาเรื่องนี้กันว่าควรเป็นเสรีภาพเป็นเสรีภาพของผู้ที่จะสมัครและเป็นเรื่องของประชาชนแล้วเรื่องนี้เป็นความจริงครับท่านประธานครับในที่ประชุมเสียงข้างมากเนี่ยทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่มีพรรคเพื่อไทยเท่านั้นไม่ใช่มีสว.เท่านั้นครับทั้งสองฝ่ายจริงๆครับไปดูรายงานได้ครับผมชี้แจงสั้นๆตอนนี้ครับเพื่อความเข้าใจตรงกันเพื่อไม่ให้เราเกิดความเข้าใจผิดแล้วถ้าเราจะห้ามตรงนี้เนี่ยไม่ให้เป็นแล้วเป็นอีกแล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสภาแห่งนี้ไม่ใช่เหรอครับที่ออกกฎหมายให้เขาเป็นได้ไม่รู้กี่ครั้งไม่มีอเนกอนันต์เลยครับไม่ได้บังคับสองครั้งนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารองค์การนายกเทศบาลเราก็ออกให้เขาเป็นได้ดังนั้นแบบคำว่าชุดความคิดชุดความคิดเนี่ยในที่ประชุมนี่คำว่าชุดความคิดนี่เราหัวล้อ กันมากนะครับและปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับนี่คือชุดความคิดครับท่านเอาเหตุผลอะไรไปอธิบายแล้วครับว่านายกอบจทำไมเราสภาแห่งนี้จึงออกกฎหมายให้เขาเป็นได้มากกว่าสองครั้งมีคนประท้วงนะครับแล้วเทศบาลทำไมเป็นได้ทำไมท่านสุนัยเดี๋ยวมีคนประท้วงเอาใครก่อนฮะเอาท่านยุคนหรือท่านฮะเอาท่านเรื่องอะไรเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าผมนะให้ทุกคนก่อนแล้วกันนะเชิญจี้ใจดำเลยครับที่เราออกให้เขาจริงๆอ่ะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายุคนชนวัฒน์ปัญญาจันทบุรีประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมจำเป็นต้องขอโทษท่านสุนัยจริงๆนะครับและผมต้องขอโทษผ่านไปยังท่านประธานรัฐสภาผมอยากจะให้ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างอธิบายจะดีกว่าเพราะด้วยเหตุผลว่าผ่านจากคณะกรรมการเสียงส่วนมากอันนี้เหมือนเหตุผลถ้าคนทั่วไปพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านขอฟังว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านสุนัยนี่คือผมฟังและเพื่อนสมาชิกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านฟังว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านไม่ใช่เป็นความเห็นของคณะกรรมการเสียงข้างมากมาจากท่านประธานท่านสามารถเพราะอย่างนั้นนะผมอยากจะให้เชิญท่านสุนัยผ่านท่านประธานว่าลงมานั่งข้างล่างเสียและจะจบครับขอบพระคุณมากครับเอาเฮท่านยุคนนะได้สาธิตนะครับเชิญนะท่านที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะของสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงท่านประธานนะครับในการควบคุมการทําหน้าที่ของท่านประธานของเพื่อนสมาชิกความจริงก็เนื้อหาเกือบใกล้เคียงแต่ว่า
อันนี้เป็นหน้าที่ท่านประธานผมคิดว่าท่านสุนัยเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ในการเป็นกรรมาธิการลุกขึ้นมาชี้แจงเพื่อนสมาชิกที่เขาแปรยติไว้หรือสงวนความเห็นไว้เนี่ยเป็นการนำเสนอเหตุผลนะครับว่าเขาสงวนความเห็นแล้วก็มีเหตุผลอะไรนะครับถ้าท่านสุนัยจะลุกขึ้นชี้แจงเนี่ยไม่ใช่เป็นการชี้แจงแบบตอบโต้แต่ต้องด้วยพื้นฐานของเหตุและผลอย่างท่านประธานสามารถพอรับได้ครับมีเหตุมีผลแต่อย่างที่ท่านสุนัยชี้แจงเนี่ยกำลังจะบิดเบือนนะฮะนี่กำลังจะชี้แจงว่าหลักการเลือกท้องถิ่นให้ซ้ำวาระได้ก็ไม่จริงเพราะคนละหลักการครับตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการที่มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นไรเพราะว่ามีอำนาจบริหารให้ซ้ำได้ให้ประชาชนตัดสินแต่นี่สว.นะครับหลักการก็คือว่าเป็นกลางแล้วก็มาทำหน้าที่แต่งตั้งถอดถอนซึ่งมันคนละแบบคนละหลักการกันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งให้ท่านสุนัยชี้แจงก็ยิ่งไม่จบจะเป็นปัญหาเยอะเพราะว่ามันตะแบงนะครับบิดเบือนแต่ถ้าด้วยเหตุด้วยผลใช้สิทธิ์ของกรรมธิการชี้แจงและอยู่ในพื้นฐานหลักการไม่ลงลึกไปว่าเพื่อนสมาชิกท่านนี้แปรยติแบบนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างนี้ไม่จบอะครับนั้นท่านประธานต้องควบคุมและให้การประชุมนี้เป็นไปตามกลไกนะครับแล้วก็ให้ถ้าสมมุติว่าท่านสุนัยจะใช้สิทธิ์ในกรรมธิการชี้แจงเนี่ยท่านประธานบอกท่านประธานสามารถบอกด้วยนะครับว่ากรรมธิการได้มอบหมายท่านสุนัยชี้แจงจะได้เข้าใจตรงกันครับเอาละผมวินิจฉัยทั้งคู่นะฮะของท่านยุคนท่านสาธิตด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าท่านสุนัยท่านเพราะว่าให้ท่านสามารถชี้แจงที่ประชุมดูอ่ะนะครับถ้าท่านชี้แจงไปก็ผมก็มีคนขึ้นลุกขึ้นอีกท่านประธานครับได้แล้วครับผมจะได้มาด้วยความเคารพท่านประธานแต่ผมก็เพิ่งจะรู้ว่าการชี้แจงของกรรมธิการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนอกจากท่านประธานกรรมธิการจะอนุญาตท่านประธานครับคำพูดหลายคำพูดของคนบางคนเนี่ยบางคนก็อยู่ในกรรมธิการนะครับก็รู้ความจริงว่าเสียงข้างมากเป็นอย่างนี้จริงๆครับทั้งสองพรรคครับพรรคใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันหลักๆเลยครับการใช้ภาษาที่กล่าวหาเขาว่าเขาตะแบงบิดเบือนเนี่ยถ้าผมใช้กลับไปบ้างโกรธนะพวกนี้ฮะจี้นิดไม่ได้ท่านสุนัยดูความท่านประธานครับครับผมพูดความจริงไม่ใช่เรื่องความเห็นส่วนตัวแต่เพื่อให้ท่านประธานสบายใจและคนผ่านบางคนสบายใจผมจะได้นั่งครับขอบคุณครับนั่งครับขอบคุณนะเอาอย่างนี้เอาท่านไม่ต้องบอกคนผ่านถอนไปเลยนะครับท่านสันติมาถอนท่านสันติไม่ต้องหรอกครับให้ท่านสามารถได้วางไม่นะไม่ใช่คือท่านจะใช้สิทธิ์มันผมบอกแล้วผมมวยก็ถอนได้คนพองคนผ่านเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เวลาอภิปรายท่านอย่าตวัดนะเหมือนเขียนอักษรแล้วท่านตวัดเนี่ยผมก็โดนมันก็ไม่ไปไหนทิ้งนะไม่ใช่เวลาอภิปรายอย่าตวัดไปเกี่ยวเนื่องท่านทำให้เกิดการทักท้วงกันนะครับพอแล้วผมให้ท่านนะท่านประธานที่เคารพผมสาธิตปิตุเตชะนะครับสมาชิกรัฐสภานะครับก็ต้องขอเรียนชี้แจงท่านประธานว่าผมเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดนี้ครับผมเข้าร่วมประชุมตลอดเวลาการที่เพื่อนสมาชิกบอกว่ามีกรรมธิการที่อยู่ทั้งพรรคฝ่ายค้านลงมติในเสียงข้างมากเนี่ยมีหลายกรณีครับลงความเห็นลงมติบางกรณีก็เห็นด้วยกับเสียงข้างมากบางกรณีก็คัดค้านแต่หลักการของพวกเราในการทำหน้าที่ขั้นต้นเนี่ยคือเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อเราไปทำหน้าที่ในกรรมธิการเนี่ยนะครับเราก็ไปทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและก็ให้โอกาสในการทำหน้าที่ของกรรมธิการส่วนใหญ่แต่ก็จะไปพาดพิงว่าการลงมติของใครเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องเป็นสิทธิอยู่แล้วครับทีนี้ผมเรียนว่าพวกผมทำหน้าที่ในทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการหรือในสภาท่านมาบอกว่าผมเป็นคนพาลผมเรียนว่าเป็นความเท็จครับท่านต้องถอนคำนี้ท่านชี้แจงทุกท่านชี้แจงนะครับนี่ไงครับผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมท่านต้องถอนเพราะว่าตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยกฎหมายรัฐบาล 100% เนี่ยพรรคฝ่ายค้านลงมติให้ความร่วมมือ 80-90% นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมในกรรมธิการก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เหมือนกันส่วนการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นสิทธิ์ส่วนตัวในการทำหน้าที่จะมาบอกว่าเป็นคนพาลไม่ได้เพราะนั้น
สิ่งที่ท่านสุนัยพูดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านต้องถอนเพราะพวกผมปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนตามหน้าที่ทุกอย่างผมวุฒิชัยเชิญท่านนั่งนะท่านสุนัยฮะเชิญนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านประธานครับนะครับด้วยความเคารพท่านสาธิตบอกว่าความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านจะไปว่าท่านผ่านไม่ได้ผมไม่ได้ว่าท่านแต่เราเคารพซึ่งกันและกันเมื่อผมแสดงข้อคิดเห็นให้เหตุผลเนี่ยทำไมต้องว่าผมตะแบงและบิดเบือนด้วยครับแต่เอาคำเดียวแต่ว่าไม่ทะเลาะ กันเด็กอยู่แล้วครับผมถอนครับขอบคุณถอนโอเคขอบคุณนะเชิญท่านสามารถฮะครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกรรมธิการก็ได้ฟังเหตุฟังผลของเพื่อนสมาชิกในการพิจารณามาตรา5ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา115ว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับก็ฟังทั้งท่านผู้อาวุโสจากฝ่ายค้านฟังทั้งท่านวุฒิสมาชิกนะครับกรรมธิการก็ใครจะขอความกรุณาท่านประธานนะครับถ้าจะกรุณาพักประชุมสัก30นาทีให้กรรมธิการได้ไปนั่งพิจารณาทบทวนนะครับและจะได้มากราบเรียนรายงานกับท่านประธานต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมีอะไรที่จะได้นำข้อมูลที่ได้นะครับไปทบทวนให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของรัฐสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านครับครับงั้นนะผมขออย่างนี้นะกรรมการไปพิจารณากันนะครับไปประชุมกันแล้วครับผมขอพักประชุม15นาทีไอ้30นาทีครับเชิญนะ